ภาษาไอทีวันละคำสนับสนุนโดยเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตศรีศักดิ์จามอนมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนำเสนอโดยศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมานศาสตราจารย์ระดับ11บุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียบิดาอินเทอร์เน็ตไทยบิดาอีเลิร์นนิ่งไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมผมศรีศักดิ์จามอนมานขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาไอทีวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่า batch นะครับซึ่งราชบัณฑิตยสถานก็แปลว่ากลุ่มนะครับที่จริงจะเป็นชุดก็ได้นะครับคำว่า batch นะครับใช้ได้หลากหลายนะครับเช่นปริมาณการผลิตในการอบแต่ละครั้งเช่นอบขนม1ถาดก็ a batch of cookies อะไรทำนองนั้นปริมาณต้องใช้ในการผลิตต่อการดำเนินการ1ครั้งเช่นผสมปูนซีเมนต์1ชุดก็ mix a batch of cement กลุ่มหรือคนหรือสิ่งของเช่นกลุ่มนักท่องเที่ยวก็ a batch of tourists เป็นต้นครับในทางวิชาการคอมพิวเตอร์ batch หรือกลุ่มเนี่ยครับหรือชุดของข้อมูลหรืองานต้องดำเนินการนะครับก็จะแบ่งเป็นว่า batch file เป็น batch job เป็น batch processing นะครับ batch file ก็แปลว่ากลุ่มชุดคำสั่งเป็นแฟ้มตัวอักษรที่เป็นคำสั่งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะครับกลุ่มชุดคำสั่งนะครับจะมีนามสกุลว่า .bat bat นะครับแล้วก็กลุ่มชุดคำสั่งนะครับก็คล้ายๆกับภาษาที่ใช้ในการควบคุมระบบการทำงานของระบบอื่นๆในระบบ mainframe คอมพิวเตอร์คือคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และมินิคอมพิวเตอร์ซึ่งกลุ่มชุดคำสั่งนะครับจะเพิ่มการทำงานสำหรับงานบางอย่างที่ต้องการความสะดวกในการใช้งานโดยอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่ากลุ่มคำสั่งหรือ batch script จำนวนมากได้โดยอัตโนมัตินะครับข้อ2ก็คือ batch job ซึ่งราชบัณฑิตยสถานแปลความหมายว่างานแบบกลุ่มนะครับ job ก็งาน batch ก็กลุ่มก็คืองานแบบกลุ่มเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้นะครับทำตามคำสั่งทั้งกลุ่มเลยนะครับตัวอย่างของงานแบบกลุ่มหรือแบบจ็อบในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็เช่นการให้คอมพิวเตอร์พิมพ์เอกสารการวิเคราะห์จดบันทึกเว็บอะไรทำนองนี้นะครับให้ทำทั้งหมดเลยไม่ต้องสั่งทีละคำสั่งนะครับในคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เชิงพาณิชย์หรือในแม่ข่ายนะครับงานแบบกลุ่มหรือแบบจ็อบนะครับก็เริ่มดำเนินการโดยคำสั่งจากผู้ใช้ระบบแล้วก็ดำเนินการต่อไปจนจบเลยนะครับในคอมพิวเตอร์บางระบบนะครับงานแบบกลุ่มจะดำเนินงานอยู่เบื้องหลังนะครับเป็นแบ็กกราวด์แล้วก็งานโต้ตอบก็อยู่เบื้องหน้าดำเนินการไปพร้อมๆกันได้นะครับแบบที่3เนี่ยนะครับ batch processing นะครับราชบัณฑิตยสถานก็แปลว่าการประมวลผลแบบกลุ่มเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆแบตช์ละ50คนแบตช์ละ100คนแล้วก็ให้คอมพิวเตอร์ดำเนินการคำนวณสำหรับลูกค้า50คน100คนนั้นเนี่ยนะครับในระหว่างการประมวลผลแบบกลุ่มหรือ batch processing นี้นะครับผู้ใช้ต้องให้เครื่องดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ได้ผลลัพธ์ก่อนโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องเข้าไปยุ่งไม่ต้องเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์อะไรระหว่างเครื่องกับผู้ใช้เลยนะครับการประมวลผลแบบกลุ่มหรือ batch processing เนี่ยตรงข้ามกับการประมวลผลแบบออนไลน์ processing นะครับคือออนไลน์เนี่ยหลายคนเข้ามาใช้พร้อมๆกันแล้วก็โต้ตอบกับคอมพิวเตอร์แต่การประมวลผลแบบกลุ่มเนี่ยครับสั่งครั้งเดียวคอมพิวเตอร์ทำไปจนจบเลยนะครับโปรแกรมเนี่ยครับจะจัดกลุ่มแฟ้มข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลการประมวลผลข้อมูลการแสดงผลลัพธ์เรียกว่าการทำงานเช่นนี้ว่าการประมวลผลแบบกลุ่มเนื่องจากมีการรวบรวมข้อมูลเป็นกลุ่มซะก่อนแล้วจึงดำเนินการทั้งหมดนะครับประวัติความเป็นมาของการประมวลผลแบบกลุ่มนะครับก็เริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2549แล้วก็มีเหตุผลต่างๆมากมายนะครับหนึ่งในเหตุผลก็คือปัญหาทางธุรกิจที่ส่วนใหญ่ทำเพื่อแสวงผลกำไรและต้องการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเช่นในบิลลิ่งนะครับแล้วก็มีการประมวลผลแบบกลุ่มในเมนเฟรมคอมพิวเตอร์แต่ว่าในพ.ศ. 2553นี่เมนเฟรมก็ไม่ค่อยมีใช้กันแล้วนะครับวันนี้เราก็ทราบความหมายของคำว่าแบตช์หรือกลุ่มกันแล้วนะครับพบกับผมศรีศักดิ์จามนมานในรายการภาษาไอทีวันละคำได้ใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ